มาค่ะมาทุกคนคะมาดูข้อสอบข้อที่1จ้ามาดูข้อสอบข้อที่1ข้อที่1ค่ะเป็น conversation สำหรับนะฮะสำหรับข้อที่1ค่ะข้อที่1ดูโจทย์ค่ะ conversation นะโจทย์ถามว่าไง where จุดจุดจุดเอถาม where แล้วจุดจุดจุดเอาไว้ B เลยตอบว่า just to the post box I want to post this later I will be back in a few minutes เออนะฮะน่าจะเป็นการถามถ่ายว่าเอ้าจะไปไหนหรอนะฮะ B เลยบอกว่าฉันจะไปที่ the post box อะแกนะฮะ the post box นะที่ไหนล่ะคะที่ตู้ไพรส์นี่นะคะจะไปส่งจดหมาย later ค่ะนะคะ later คือจดหมายค่ะจอมอค่ะนะคะ I will be back in a few minutes ฉันจะกลับมาในอีกประมาณไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะวัดความรู้เรื่องไวยากรณ์นิดนึงค่ะกึ๋นไวยากรณ์ของเราวัดกึ๋นไวยากรณ์ว่าเราควรจะถามโดยใช้อะไรถามเมื่อเคลือบคำถามมันเป็นการพูดแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเป็นการพูดปัจจุบันใช่ไหมระหว่างข้อ A where did you go ข้อ B where are you going ข้อ C where do you go ข้อ D where have you gone นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบคำตอบแล้วข้อที่1พิมพ์เลข1แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยจ้าเอามีคนตอบมาแล้วค่ะนะคะน้องปีเตอร์ตอบมาแล้วนะคะน้องสุนิสาตอบมาแล้วน้องป๊อปใช่ไหมถ้าพี่จุ๋มเรียกผิดขออภัยด้วยนะคะน้องอนุรักษ์น้องเมลดาแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะตอบมาแล้วค่ะนะคะอ่ะเคร่ๆนะฮะใครยังไม่ตอบทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลขข้อเลขหนึ่งจ้ะแล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยเอาละนะฮะใครยังไม่ตอบมาจ้าน้องกระต่ายน้อยสวัสดีค่ะตอบมาแล้วนะฮะคนเดินๆใครยังไม่ตอบมาเลยจ้าน่ะใครยังไม่ตอบมาเลยจ้าไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบใครยังไม่ตอบค่อยๆ คิดจ้าเออนะคะนะค่อยๆคิดนะคะใครยังไม่ตอบนะคะค่อยๆคิดค่ะน้องความพิมลนะคะบางทีบางคนก็อาจจะเป็นพี่นะแต่แบบว่าพี่จุ๋มอาจจะแบบว่าเอ้ยมองไม่เห็นนะคุณพี่นะคะเราแบบว่าดูภาพแบบโปรไฟล์แล้วโอ้ยเด็กมากอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีน้องสีโรดเออนะคะแฟนคลับของพี่มาแล้วสวัสดีทุกคนนะจ๊ะข้อนี้ทุกคนดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าไง where ต้องการถามว่าจะไปไหนเนี่ยแหละค่ะต้องการถามว่าจะไปไหนนะคะแกจะไปไหนแกจะไปไหนแล้วบีก็เลยตอบว่าเนี่ยจะไปแค่ post box ค่ะไปที่ตู้ปน.ค่ะตู้อะไรคะตู้ไปรษณีย์ค่ะต้องไปที่ตู้ปน.ค่ะนะคะI want to post this letter I will be back in a few minutes เดี๋ยวจะกลับมาค่ะข้อนี้ถ้าเราดูแล้วมันเป็นการคุยกันในแบบไหนคะปัจจุบันค่ะแม่ค่ะปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นดูสิคะถามปัจจุบันต้องตอบปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอบปัจจุบันก็ต้องถามปัจจุบันเหมือนกันนะคะอันไหนไม่เป็นปัจจุบันตัดทิ้งค่ะอันไหนไม่เป็นปัจจุบันตัดทิ้งค่ะตัดอะไรทิ้งคะตัด A ค่ะตัด A ทิ้งค่ะเพราะอะไรคะดิสเป็นอะไรคะช่อง2ค่ะดิสเป็นช่อง2ไม่เกี่ยวกันนะคะดิสเป็นช่อง2ค่ะไม่เกี่ยวกันตัดทิ้งค่ะเป็นอดีตไปเลยนะคะ Where did you go อันนี้เป็นอดีตค่ะแปลว่าคุณไปไหนมาแล้วก็คือเป็นการถามย้อนหลังว่าคุณไปไหนมาอะไรเงี้ยนะคะตัดทิ้งไปเหลือ2ข้อ Where are you going กับ Where do you go ฉะนั้นแล้วข้อดีอะคะพี่จุ๋มข้อดีก็ตัดทิ้งค่ะข้อดีเป็น Have you gone อันนี้เป็น present perfect เป็นอะไรคะเป็นอดีตที่ส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีการทำมานานแล้วแต่ตรงนี้เขามีการแบบว่าเนี่ยจะไปแค่เนี้ยแป๊บหนึ่ง a few minutes นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้ว where are you going น่าจะเป็นการถามที่มีเป้าหมายมากกว่าเพราะเป็นการถามว่าคุณกำลังจะไปไหนนะคะคุณกำลังจะไปไหนเพราะฉะนั้นข้อตอบข้อสอบนี้นะคะคือข้อ B boy นั่นเองจ้าทุกคนนะคะเริ่ดมากค่ะนะคะเริ่ดมากนะคะสวัสดีค่ะคุณครูวรทัยใช่ไหมคะเพิ่งมานะไม่เป็นไรนะใครมาทีหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่จุ๋มด้วยนะคะเป็นไงคะข้อแรกแบบเบา
ข้อแรกแบบเบาๆเป็นไงนะคะไม่โดนแกงใช่ไหมอ่ะพี่จุ๋มคะแล้วข้อ B boy ล่ะอ่ะแล้วข้อ C cat ล่ะถ้าเป็นแบบว่า where do you go where do you go คุณจะไปไหนอันนี้เป็นแบบว่าไปเป็นประจำเป็นปัจจุบันซึ่งเราไม่ได้ไปตู้ไปรษณีย์เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วถูกไหมฮะยกเว้นเราขายของออนไลน์ใช่ไหมเออก็เลยเดี๋ยวจะไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ B boy จ้าเป็นไงน่าเห็นไหมคะต้องมาน้ำมงต้องลงค่ะข้อแรกก็ถูกแล้วจ้ะแม่จ๋านะคะไปที่ข้อที่2จ้ะแม่ไปค่ะข้อที่2อุ๊ยเป็น situation แบบสองค่ะคืออะไรคะ22พี่จุ๋ม22คือมี2วรรคให้2คนคุยกันมี2วรรคค่ะให้2คนคุยกัน situation ดูค่ะ situation คืออะไรตัวเล็กปะเดี๋ยวขยายให้ตัวเล็กมั้ยอ่ะตัวเล็กนะคะพี่จุ๋มขยายให้ใหญ่แล้วนะนะคะตัวเล็กนะขยายให้ใหญ่ค่ะsituation บอกว่าไง Mary ค่ะ Mary is asking Tony to go swimming with her นะคะ Mary เป็นผู้หญิงค่ะเป็นไงคะ asking Tony ค่ะชวนผู้ชายไปเลยคะว่ายน้ำค่ะโอ้ยอ้อยมากแม่นะคะMary บอกว่า Tony เรียกชื่อผู้ชายค่ะ TonyI'm going แอมนะคะมันกลับด้าน I'm going for a swim tomorrow ฉันจะไปว่ายน้ำพรุ่งนี้อ่ะแล้วมันมี A กับ B นะมันมีข้อ A กับข้อ B นะมี2วรรคนะอย่าตอบผิดนะนะคะแล้วในช่อนท่อน A เนี่ยนะคะ Mary น่าจะพูดว่ายังไงต่อตรงนี้นะน่าจะเป็นประโยคอะไรคะวรรคไว้ก่อนวงเล็บไว้ก่อนเชิญชวนคิดตามทันไหมทันไหมทันแหละนะนะคะเป็นการเชิญชวนคืออะไรอ่ะอ่ะทำไมพี่รู้ว่าเป็นการเชิญชวนล่ะคะพี่จุ๋มก็นี่ฮะ situation มันบอกเห็นไหมฮะ situation มันบอกว่า Mary is asking her Tony to swimming ใช่ไหมฮะ to go swimming with her นะคะคือแบบชวนผู้ชายจะไปว่ายน้ำด้วยกันนะ Mary เปิดประเด็นเนี่ยแกฉันจะไปว่ายน้ำพรุ่งนี้ปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยนะคะเอไม่รู้ถามว่าไงโทนี่เลยตอบว่าจุดๆๆนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยคำว่าI will see you at the pool then นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สระน้ำนี่ผู้ชายก็เป็นใจค่ะเพราะฉะนั้น pool ตรงนี้หมายถึงสระน้ำนี่เห็นไหมคะสระน้ำเอาละนะคะก่อนจะไปข้อ B ดูข้อ A ก่อนประโยชน์ในการเชิญชวนจะทำเพราะว่าไปแม่น้ำที่กันปะไปแม่น้ำที่กันปะอย่างเงี้ยค่ะภาษาอังกฤษควรถามว่ายังไงดีระหว่างข้อ1ค่ะดูนะดูข้อ A ก่อนนะ A 1ค่ะWould you like to come? A 2ค่ะ Can you swim? ข้อ3ค่ะ What do you want to do? จะไปทำอะไรอ่ะแล้วก็ข้อ4 Where do you like to swim? What, Where, Would, Can อันไหนน่าจะเป็นคำตอบในใจข้อที่5นะคะข้อที่5ไอ้ข้อที่5ข้อที่2ขอโทษค่ะข้อที่2นะคะพิมพ์ AB มาเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยนี่แบบจะชวนผู้ชายไปว่ายน้ำด้วยประโยคแรกควรพูดว่ายังไงนะแล้ว B อ่ะผู้ชายตอบว่ายังไงเมื่อผู้ชายทิ้งท้ายว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันตามไปเจอกันที่ไหนคะที่สระว่ายน้ำแสดงว่าผู้ชายอ่ะเปิดประเด็นเป็นไงคะเปิดบวกมาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่สระว่ายน้ำแสดงว่าผู้ชายไปด้วยได้เพราะฉะนั้นดูซิว่าประโยคไหนน่าจะเป็นการตอบลองดูข้อ B ซิ B ว่าไง I don't like swimming ไม่ชอบว่ายน้ำไม่ชอบแต่ไปเจอกันที่สระว่ายน้ำมันยังไงหรือข้อ2 swimming is difficult นะคะว่ายน้ำยากมากเลยนะแต่เดี๋ยวไปเจอกันที่สระแล้วก็ข้อ3 I would love to อุ๊ยฉันชอบมากฉัน love นะคะหรือว่าข้อที่4ค่ะ Oh no I can't swim ดูแล้วข้อ B ไม่น่ายากแต่ข้อ A นะสิตอบอะไรนะนะคะตอบอะไรกันทุกคนนั่นนะคะมาถูกทางค่ะมาถูกทางมากแม่นะคะข้อที่2ค่ะ 2A Would you like to come? Would you like to come? จำไว้นะคะประโยคเชิญชวน Would you like? นะคะ Would you like? ค่ะ Would you like? นะคะไปได้กันไหมนะคะไม่ได้เท่ากับครูเสียงตาน้อยเบิ่งอะไรคือเสียงตาน้อยคะ อะไรคือเสียงตาน้อยคะไม่เอานะคะไม่ดีค่ะไม่ชอบนะคะอ่ะโอเคดูต่อข้อ B boy ค่ะเมื่อกี้ประโยคเชิญชวน Would you like to come นะคะไปได้กันไหมนะคะชวนนะคะชวนไปนะคะไปด้วยกันปะล่ะนะคะพี่จุ๋มคะถามข้อ2ได้ป่ะ Can you swim จริงๆก็ถามได้แหละแต่ว่าถ้าถาม Can you swim โทนี่ต้องบอกว่าไปได้นะคะซึ่งคำตอบในข้อ B ไม่มีอะไรเลยที่มันสอดคล้องกับคำตอบในข้อ
ข้อ2เนี่ยก็ตัดทิ้งไปนะคะตัดทิ้งไปนะคะส่วนข้อ3ล่ะ What do you want to do นะคะอยากจะทำอะไรหรอ What do you want to do อยากจะทำอะไรเออ้อยล่ะค่ะอ้อยเก่งไปนะคะไม่ได้ค่ะนะคะตัดทิ้งค่ะนะคะส่วนข้อ4 Where do you like to swim ถาม where ตอบอะไรคะถาม whereต้องตอบสถานที่ค่ะถาม where ต้องตอบสถานที่เห็นไหมคะฉะนั้นคำถามมันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นข้อ1นะในข้อ A นะส่วนข้อ B ล่ะข้อ3ค่ะ I would love to นะคะเพราะว่าประโยคทั้ง3ที่ไล่มาเนี่ย1 2 4เนี่ยเป็นการตอบในเชิงลบแบบว่าฉันทำไม่ได้ฉันว่ายน้ำไม่เป็นฉันไม่ชอบอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับประโยคที่เขาพูดตอบมาว่า I will see you at the pool เดี๋ยวไปเจอกันที่สระนะคือเดี๋ยวตามไปประมาณนั้นนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะข้อ2ข้อ1ตอบ A และข้อ B ตอบข้อ A ตอบ1และก็ข้อ B ตอบ2ค่ะนะคะ3 3 3เห็นไหมล่ะนะคะทุกคนตอบมาถูกต้องนะคะนะคะ 2A ตอบ1 2B ตอบ3นั่นเองนะสาไปต่อค่ะสำหรับข้อที่3ดูค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3 Excuse me นะคะ A กับ B คุยกันเหมือนเดิมเวลาเจอข้อสอบประเภท situation ไม่ต้องรนนะคะนิ่งๆไว้นะคะดู situation ให้ดีก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีดูซิว่าเขาคุยอะไรกัน Excuse me ขอโทษนะคะ Is there supermarket near here นะคะ Excuse me เป็นแบบว่าสุภาพมากเลยนะนะคะเป็นสุภาพมากๆ Excuse me ขอโทษนะคะ Is there a supermarket near here นะคะมี supermarket แถวๆนี้ไหมนะคะนี่แบบเป็นมอนนะคะเป็นมอนค่ะมี supermarket แถวๆนี้ไหมนะคะแถวๆนี้หรือเปล่านะคะ B ก็บอกว่า Yes there's one here นะคะมีแหละมีที่หนึ่งนะคะแล้วข้อ3น่าจะพูดว่าอย่างไรเมื่อ B ตอบว่า Go straight on300 meter and turn right is on the left คำนี้แปลว่ามันอยู่ด้านซ้ายมือนะ is on the left อยู่ด้านซ้ายค่ะเอาง่ายมากเพราะฉะนั้นดูแล้วตรงนี้น่าจะเป็นการทำอะไรคะประโยคคำตอบด้านล่างเนี่ยตอบอะไรมันเป็นการบอกเส้นทางเห็นไหมคะตรงนี้บอกทางถูกไหมตรงนี้บอกทางแสดงว่าช่องว่างในช่องที่3นี้แหละต้องเป็นการทำอะไรคะถามทางอุ้ยการถามทางเคยสอนไปแล้วหลายครั้งการถามทางภาษาอังกฤษต่อถามอย่างไรระหว่าง A How can I do for you A เคยบอกไปแล้วนะหรือ B How do you do C Where are you หรือว่า D How can I get there ทราบคำตอบพิมพ์เลข3แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยคำตอบข้อนี้คือการถามทางบอกไปแล้วเคยสอนไปแล้วถ้าใครได้แบบว่าเข้าเรียนประจำเข้าเรียนบ่อยๆการถามทางเราจะใช้ประโยคในข้อ deduct ค่ะ How can I get there อ๋อฉันจะไปที่นั่นได้ยังไงอ่ะนะคะเป็นการถามทางค่ะ How can I get there อ๋อไปยังไงอ่ะอ๋อ just นะคะ just go straight on 300 meter นะคะไปประมาณ300เมตรนะ and turn right นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะ is on the left ค่ะโอเคนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะปังมากเห็นไหมคะข้อนี้ง่ายมากๆถ้าเราฝึกทุกวันภาษาอังกฤษจะง่ายอย่างใจหวังค่ะส่วนข้อ A แปลว่าอะไรอ่ะ How can I do for you จำไว้นะคะ How can I do for you คุณครูขาคุณครูทุกคนจำไว้เลยนะคะ How can I do for you เป็นการถามเพื่อเสนอความช่วยเหลือค่ะนะคะเป็นการแบบว่าช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมเห็นไหมคะมีอะไรให้ช่วยป่ะเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะส่วนข้อ2ละข้อ B แปลว่าอะไร How do you do เป็นการทักทายสวัสดีแกสวัสดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเวลาคำตอบเราก็จะเป็นแบบว่า How do you do เหมือนกันนะคะส่วนข้อ4 Where are you คุณอยู่ไหนอ่ะ Where are you นี่ตัดทิ้งไปเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็นข้อ deduct นั่นเองนะคะ How can I get there นะคะ How can I get there นะคะประมาณนี้นะคะหรือเราจะพูดว่า Where is it นะคะเราสามารถถามว่า Where is นะคะตรงนี้อยู่ที่ไหนอะอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้ารู้ว่าเราต้องการจะถามตรงนี้นะคะโอเคข้อที่4 too faint นะคะ too faint นะ too faint นะคะ meet at bus นะคะ
ทูเฟนเจอกันบนรถบัสนะฮะประหยัดค่ะคุณประหยัดค่ะใครอ่านประยุทธ์ไม่ได้นะคะคุณประหยัดบอกว่า Hi how are you doing Hi how are you doing ค่ะนะฮะสวัสดีประหยัดประหยัดสวัสดีนะฮะประหยัดแล้วบอกว่า how are you doing แล้วสมชายตอบว่าไงสมชายบอกว่าดึงดึงดึง I enjoy my new job I enjoy my new job แสดงว่าสมชายตอบว่าไงระหว่าง1 I'm so so I'm so so B pretty good C I'm not good C R D nothing much สำหรับข้อที่4นะฮะตัวละคร2ตัวนี้อันตรายนะนะคะใครทราบคำตอบแล้วก็4พิมพ์เลข4แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยจ้ามาตอบมาค่ะทุกคนข้อที่4นะฮะดูจากคำถามแล้ว two friends 2คนนี้เจอกันที่รถบัสแล้วคุณประหยัดก็เลยถามว่า Hi how are you doing แกสวัสดีเป็นไงมั่งทักทายเป็นการทักทายคุณประหยัดทักทายใช่ไหมคะคุณประหยัดทักทายคุณสมชายก็เลยตอบว่าแอมอะไรคะจุดๆๆ I enjoy my new job ฉัน enjoy มากค่ะเชิงบวกนะคะเชิงบวกหน้าหลังบวกหน้าก็ต้องพร้อมบวกคือพูดแบบเชิงสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นแปลว่า I'm so so I'm so so แปลว่าไงเรื่อยๆนะคะ I'm so so คืออะไรเรื่อยๆนะคะเหนื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบค่ะนะคะส่วน B boy ว่าไง pretty good โอ้มันดีมากเลยนะคะตอบนี้แหละค่ะนะคะมันดีมากเลย I'm pretty good ค่ะ pretty good นะคะตอบข้อนี้แหละค่ะทุกคนนะคะ I'm pretty good นะคะมันดีมากเลยอ่ะนะคะ pretty good ก็คือแบบว่าดีค่ะประมาณนี้นะคะส่วนข้อ C I'm not good ไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ enjoy งานใหม่มากไม่ไปได้กันค่ะและข้อ D dog nothing much ก็แบบว่าเฉยๆอ่ะนะคะเฉยๆแต่ฉันแบบว่า enjoy กับงานใหม่มากซึ่งมันไม่ไปด้วยกันเลยเห็นไหมคะมันไม่ไปด้วยกันเออนะคะฉะนั้นข้อนี้ข้อ4ตอบ B boy นั่นเองข้อที่5มี2อันอีกแล้วนะคะข้อที่5มี2ท่อนอีกแล้ว A B A B A B นะจ๊ะ A และ B ค่ะ A และ B ค่ะ situation คืออะไรเอ่ยดูค่ะ situation บอกว่า situation บอกว่านิสา offer Betty some cake ค่ะนิสานะ offer ค่ะ offer แปลว่าก็แบบว่ายื่นให้เสนอและถ้าแปลตามศัพท์ก็คือเสนอแต่คงไม่ได้แปลว่านิสาเนี่ยเสนอเค้กให้กับ Betty หรอกประมาณว่าเนี่ยแกกินป่ะประมาณนี้นะคะนิสาก็เลยพูดว่า my mother made a cake คนนี้ลั่นครับเอ้าเหรอ my mother made a cake for me นะคะนิสาเกินเลยว่าเนี่ยแม่น่ะนะคะทำเค้กให้กับฉันนะแล้วก็พูดว่าจุดจุดจุดจากนั้นเบรี่ก็เลยพูดว่าจุดจุดจุดเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดว่า it looks very good น่าจะเป็นคำชมนะคะเค้กดูดีมากเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นข้อที่5มี2ตอนนะ A กับ B ลองคิดต่อเนื่องลองคิดต่อเนื่องนิสาน่าจะพูดว่ายังไงต่อเมื่อนิสาเกิดมาแล้วว่า My mother made a cake for me My mother made a cake for me นะคะคือบอกคุณแม่ทำเค้กให้กับฉันแล้วไปดูประโยคสิว่าจะพูดว่าไงต่อระหว่างข้อ1 Do you eat cake คุณกินเค้กใช่ไหมนะคะหรือไม่นี่แหละนะคะข้อ2 Have you ever eaten this คุณเคยกินมันเปล่านะคะหรือก็ข้อที่3 Can you eat cake กินเค้กได้ปะล่ะหรือว่าข้อที่4 Would you like some นะคะทานหน่อยไหมเออนะคะประโยคเสนอนะคะประมาณนั้นเนี่ยเอาปะล่ะประมาณนั้น Would you like some drink Would you like some ก็ว่าไปซ้ำอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าตอบแบบนี้1 2 3 4ข้อ B ควรตอบว่าไงเมื่อต่อหลังด้วยคำว่า It's very good It's look very good It's look very good มันก็ดูดีนะนะคะแล้ว B boy มีตัวอย่างให้เลือก4ช้อยค่ะ1บอกว่า I don't like it ไม่ชอบแต่มันดูดีนะนะนะคะหรือ2 Clearly I will นะคะแน่นอนฉันชอบหรือว่าข้อที่3 Yes it is นะคะใช่แน่นอนมันใช่แน่ๆนะคะแล้วก็ข้อ4 Yes please Yes please ค่ะนะคะสำหรับข้อ5ค่ะ 5A และ 5B ควรตอบอะไรดีข้อนี้นะคะดูแล้วเนี่ยเป็นการชวนกินเค้กใช่ปะนิสาก็เกริ่นมาเลยนะคะเนี่ยแม่ไออ่ะเป็นคนทำเค้กมานะแล้วนิสาก็เลยชวนประโยคตรงเนี้ยคือนิสาชวน
ประโยคในการชวนดูแล้วนะข้อ A do you eat cake คุณกินเค้กใช่ไหมตัดทิ้งไปคือแบบว่าถ้าใช่ currently I view มันก็แบบว่าแหมนะคะมันดูจะสอดคล้องกันนะนะคะคุณกินเค้กไหมอ่ะกินนะ it look very good คือจริงๆแล้วมันก็ขัดกับสถานการณ์ที่เขา remark มาให้เราตั้งแต่อันแรกว่าเนี่ยนิสาเนี่ยเสนอเค้กให้กับเพื่อนดังนั้นไม่น่าถามว่าคุณกินเค้กไหมเหมือนตักบาตรจะถามพระอย่าถามนะคะส่วนข้อ2ล่ะ have you ever eaten this คุณเคยกินสิ่งนี้ไหมอู้เค้กนะคะถามเหมือนเพื่อนบ้านนอกอ่ะนะคะประมาณนั้นนะคะซึ่งก็ไม่ต้องถามนะจ๊ะไม่ต้องหรอกนะคะส่วนข้อ3ล่ะ can you eat cake can you eat cake ค่ะนะคะคุณกินเค้กได้หรือเปล่านะคะคุณสามารถกินเค้กได้หรือเปล่าโอ้โหอลังการมากเลยนะคะคุณสามารถกินเค้กได้หรือเปล่านะนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ใช่ค่ะคำตอบตอบข้อนี้ละค่ะนะคะข้อ4ค่ะข้อ1 A ข้อ5 A เนี่ยตอบ4ค่ะ Would you like some เป็นการแบบว่าเชิญชวนประโยคนี้นะเชิญชวนนะคะชวนให้ไปกินเค้กนะคะส่วนข้อ B boy ตอบว่าไงตอบเมื่อแบบเพื่อนถามว่าเอ้ยเอาเค้กสักชิ้นปะล่ะเบตตี้ซึ่งตอบมาว่า it look very good แสดงว่าเบตตี้เชิงบวกน่าจะเอาเพราะฉะนั้นน่าจะเอา I don't like that ตัดทิ้งไปนะคะส่วนข้อ2ล่ะ currently I feel แน่นอนฉันจะแสดงว่ายังไม่เอาแค่จะใช่ไหมคะแค่จะตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เมื่อถาม Would you like some? Yes please Would you like some? Yes please ค่ะนะคะ B boy นะจ๊ะข้อ B ตอบ4นั่นเองนะคะ Yes please 4แล้ว4อีกค่ะทุกคน4แล้ว4อีกนะคะท้ายที่สุดครับสำหรับคอร์สสัญจรที่เราจะไปเจอกันในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่นะครับอยากติวนะครับสำหรับคอร์สสัญจรนะครับในสัปดาห์นี้20 21นครปฐมนครราชสีมาครับ27 28เป็นเพชรบูรณ์กำแพงเพชร3 4เมษาเป็นสงขลาสุราษฎร์นะครับ1 2 3ครับ1 2 3พฤษภาสงขลาสุราษฎร์นครศรีธรรมราช4 5พฤษภาปทุมธานีนครปฐม6 7พฤษภาชลบุรีระยอง8 9พฤษภาอุบลราชธานีสุรินทร์10 11พฤษภาขอนแก่นสกลนคร12 13พฤษภานครราชสีมาอุดรธานี14 15 16พฤษภาครับนครปฐมนครสวรรค์แล้วก็พิษณุโลก22 23พฤษภาเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ในส่วนของคอร์สรับรองผล7วัน6คืนด้วยกันสอบติดนะฮะสอบไม่ติดครับสอบไม่ติดคืนเงินนะครับเพราะว่าเรารับผลเนี่ยรับรองผลเนี่ย 100% 7วัน6คืนสอบไม่ติดคืนเงิน 50% จัดอยู่3จุดด้วยกันจังหวัด101จังหวัดนครปฐมจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่10ถึง16เมษายน64ครับโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101นะเราจัดจุดนี้ครับถ้าเป็นวันที่17ถึง23เมษายน2564เราจัดอยู่ที่โรงแรมไพลินจังหวัดพิษณุโลกปิดท้ายที่คอร์สรับรองผล7วัน6คืนนะครับทางจังหวัดนครปฐมวันที่24ถึง30เมษายน64ครับณโรงแรมเวลจังหวัดนครปฐมครับสนใจคอร์สไหนก็สอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอร่ำลานะครับทุกคนก็อย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็เต็มที่ในการที่จะลุยสนามสอบเพราะเป้าหมายของเราทุกคนก็คือการเป็นข้าราชการครูปี64ให้ได้ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ